สวัสดีค่ะ 17:20 นะคะได้เวลาเซตราวด์อัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเคลื่อนไหวไซด์เวย์บวกลบสลับกันค่ะตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเอเชียนะคะยังคงรอเรื่องของตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศออกมาด้วยนะคะขณะเดียวกันเรามีปัจจัยข่าวดีเล็กๆค่ะเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกุมภาพันธ์เรียกว่าทำนิวไฮในรอบ3ปีนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยนะคะลงไปแรงสุดราวๆ4จุดกว่าๆนะคะทดสอบที่แถวๆ 1,608 จุดค่ะขึ้นไปบวกสูงสุดนะคะเรียกว่ายืนเหนือ 1,620 จุดได้แต่ปิดการซื้อขายยืนไม่อยู่ค่ะหุ้นไทยไปปิดที่ 1,614.22 จุดนะคะขยับบวกขึ้นมา 1.62 จุดทางพลังมูลค่าการซื้อขายเกือบ 60,000 ล้านบาทค่ะส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ย่อตัวลงมาค่ะและนี่เป็นปิดการซื้อขายของ MAI วันนี้นะคะดัชนีไปปิดที่ 564.72 จุดค่ะลดลงมา 2.49 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,400.77 ล้านบาทไปดู5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้กันค่ะ CPO นะคะวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาปิดการซื้อขายบวกขึ้นมา50สตางค์ค่ะราคาปิดไป63บาท Delta นะคะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะบวกมา4บาทนะคะวันนี้ปิดไป994บาท PTTEP ค่ะย่อตัวลงมา2บาทนะคะราคาปิดไป149บาทK-Bank กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ137บาท50สตางค์ส่วน Advance นะคะบวกขึ้นมา3บาทราคาปิดไป207บาทค่ะจับสัญญาณความเคลื่อนไหวหุ้นเครื่องดื่มอย่างเซเป้กันบ้างนะคะราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายโบรกเกอร์ถึงขั้นอัพเป้าใหม่ลุ้นกำไรเติบโตต่อเนื่องค่ะเซเป้นะคะเราเห็นราคาหุ้นเองนะคะวันนี้ขึ้นไปทำไฮนะคะ58บาท50สตางค์ก่อนปิดการซื้อขายบวกมา 2.74% ค่ะไปปิดอยู่ที่56บาท25สตางค์นะคะบริษัทนั้นตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 25% ทะยานเพิ่มขึ้นแตะ 10,000 ล้านบาทในปี2569ค่ะบลทิสโก้แนะนำให้ซื้อนะคะสำหรับเซเป้ค่ะกำไรไตรมาสที่1น่าจะเพิ่มขึ้นจากการส่งออกขณะเดียวกันประเมินกำไรสุทธิปีนี้นะคะ745ล้านโตขึ้นมาถึง 14% ปีหน้าโตต่ออีก 16% นะคะจากการทำตลาดในประเทศออกสินค้าใหม่แล้วก็มียอดการส่งออกค่ะระบุด้วยนะคะว่า Dividend Yield ปีนี้ 3.5% และถือเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งค่ะส่วนบล.เอเชีย Plus นะคะประเมินกำไรแนวโน้มโตต่อเนื่องกำไรปีนี้มีการปรับขึ้น 8% เป็น852ล้านนะคะสะท้อนรายได้ปี65ที่ดีกว่าคาดขณะเดียวกันก็ปรับราคาเป้าหมายด้วยค่ะจากเดิม60บาทตอนนี้65บาทนะคะยังมีอัพไซด์เหลือราวๆ 19% แนะนำให้ซื้อค่ะสำหรับเซเป้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวใน Stock Update นะคะไปดู TQM Alpha ค่ะคาดยอดขายกลุ่มประกันภัยปีนี้อยู่ที่ 30,000 ล้านนะคะประกันรถยนต์ยังคงเป็นรายได้ของกลุ่มส่วนรายได้ปีนี้คาดเติบโต 5-10% ค่ะและโตต่อเนื่องช่วง3ปีจากนี้ด้วยในปี 67, 68, 69นะคะเตรียมนำบริษัทลูก3บริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยค่ะขณะที่ชอการช่างนะคะหรือว่า CK ค่ะคาดรายได้จากงานก่อสร้างปีนี้อยู่ที่ 20,000 ล้านบาทนะคะเรียกว่าสูงขึ้นถึง 10% โดยไตรมาสที่2นะคะคาดว่าได้รับงานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางที่ลาวค่ะมูลค่างานราวๆ 8-90,000 ล้านหากสายสีส้มเซ็นสัญญานะคะจะมีงานเข้ามาเพิ่มอีกราวๆ 90,000 ล้านค่ะทำให้ปีนี้คาดการแบ็คล็อกของบริษัททะลุ 200,000 ล้านนะคะจะเป็นการทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 6-7 ปีค่ะวางเป้ารายได้งานก่อสร้างปีนี้โต 10% ด้วยนะคะส่วน CPN ค่ะวันนี้แถลงข่าวนะคะกางแผนช่วง5ปีจากนี้ถึงปี70ลงทุนมูลค่า 135,000 ล้านเฉลี่ยลงทุนปีละ 25-30,000 ล้านบาทค่ะเพิ่งเป็นการลงทุนนะคะประมาณ200โครงการคุณผู้ชมครอบคลุม30เมืองในไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์โรงแรมอาคารสำนักงานค่ะปัจจุบันนะคะ CPN มีพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมกัน 2,300,000 ตารางเมตรค่ะอัตราการเช่ามากกว่า 90% ส่วนการเติบโตรายได้5ปีจากนี้นะคะวางเป้าเติบโตเฉลี่ย 12-13% ต่อปีด้วยกันค่ะชวนจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรลงทุนหุ้นอะไรปลอดภัยนะคะวันนี้เราคุยกันกับฝั่งของบล. Global ค่ะอยู่กับพี่กุ๊กนะคะคุณวิลาสินีบุญมาสูงส่งนะคะจากโกลเบกนะคะสวัสดีพี่กุ๊กค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะค่ะวันนี้หุ้นไทยไซด์เวย์ในกรอบจำกัดพอสมควรนะคะทิศทางพรุ่งนี้แล้วประเมินยังไงดีคะ
ค่ะก็ไซด์เวย์ในกรอบจำกัดมากๆจริงๆรีบาวแต่รีบาวปิดบวกได้นิดเดียวแค่1จุดเองนะคะเนื่องจากว่ามีประเด็นในเรื่องฟันโฟที่ยังไหลออกค่ะเงินบาทอ่อนค่านะคะทีนี้ทางค่าสัญญาณดัชนีทางเทคนิคนะคะซึ่งทีมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเราบอกว่าMACD กับ RSI ที่เริ่มปรับตัวขึ้นสนับสนุนโอกาสในการรีบาวสูงนะคะทีนี้ถ้าหากว่ารีบาวขึ้นแล้วก็ใกล้ระดับ1629จุดให้ระวังแรงขายด้วยค่ะ1629จุดนี่เป็นจุดสำคัญให้ระมัดระวังแรงเทขายสวนออกมาใช่ไหมคะใช่ๆค่ะที่จุดนี้ค่ะจุดวัดใจค่ะค่ะแน่นอนมีปัจจัยที่ทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตามองนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังมีประเด็นเรื่องของข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐด้วยมุมมองโกลเบกนี่ประเมินยังไงคะค่ะสำหรับในส่วนของสองตัวนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญเลยแหละที่เฟดมองพิจารณาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตลาดแรงงานนะคะกับเรื่องเงินเฟ้อสองตัวนี้หลักๆเลยที่เจอโรมพาวเวลแถลงใน2คืนที่ผ่านมานี้ก็เน้นเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างตัวเลขที่เงินเฟ้อที่ยังลดแรงอยู่แล้วตัวเลขเศรษฐกิจนะคะตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งเนี่ยตรงนี้ทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่มากขึ้นนะคะจากตัว Fed Watch Tool เนี่ยไปสำรวจนักลงทุนมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยความเห็นที่มองว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยมันไปถึง 80% แล้วนะคะคือเทียบกับเมื่อต้นปีเนี่ยมองแค่ไม่ถึง 10% เองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันล่าสุดมันมาถึง 80% แล้วนะคะว่าเฟดจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงแล้วก็มองไปที่ 0.5% นะคะก็สำหรับเราเนี่ยก็มองว่าทิศทางเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าสัญญาณบ่งชี้ชัดมากสำหรับคุณเจอโรมพาวเวลนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะจับจังหวะลงทุนหุ้นยังไงดีคะให้ปลอดภัยดีคะพี่กูคะค่ะหุ้นปลอดภัยนะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตลาดเนี่ยที่ปรับลงแล้วก็มีการประกาศงบการเงินพร้อมๆกับประกาศจ่ายเงินปันผลเรามาเล่นหุ้นเวียนยูดีกันดีกว่านะคะก็มีหลายๆตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เราชอบว่าโดดเด่นในเรื่องของหุ้นปันผลนะคะก็จะมีตัว Advance นะคะแล้วก็ตัว Tisco นะคะ Tisco เนี่ยยิวสม่ำเสมอ7% นะคะรอบนี้จะจ่ายเงินปันผล7.75 บาทนะคะก็เป็นตัวที่น่าสนใจค่ะค่ะถ้าพอร์ต 100% ตอนนี้นะคะถ้าให้ระมัดระวังแรงเทขายออกมาสวนกลับด้วยเนี่ยแนะนำยังไงดีคะ 100% นี่ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ 100% เนี่ยถือหุ้นสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นเงินสดนะคะแล้วก็รอว่าถ้าเกิดตลาดมีการปรับลงเนี่ยก็ค่อยๆเก็บนะคะทีนี้หุ้นที่ถือเอาไว้อยากให้ถือเป็นหุ้นปันผลค่ะเลือกสตอรี่ดีๆแล้วก็ปันผลเด็ดๆใช่ไหมพี่กุ๊กคะใช่ใช่ค่ะค่ะประเมินแนวรับแนวต้านฉายภาพกว้างให้ฟังอีกสักทีค่ะประเมินจากนี้ยังไงดีคะตัวแนวรับนะคะ1607เป็นแนวรับแรกถัดไปจะอยู่ที่1600ค่ะส่วนแนวต้านแรกจะอยู่ที่1622ค่ะแนวต้านถัดไป1629ค่ะได้ค่ะตรวจสอบเท่านี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะบล.โกลเบล็กนะคะก็ให้หุ้น2หุ้นหลักๆไปทำกันบ้านกันต่อนะคะลากันไปกับสต็อกพิกหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ